เมื่อป้าน้องไปบวชที่วัดอัมพวันนะคะนานมาแล้วค่ะป้าน้องไปบวชกับด็อกเตอร์สิริกินชัยค่ะตอนนั้นท่านจัดบวชครูทั่วประเทศ600กว่าคนค่ะนอนต้องนอนกันแบบตะแคงตัวนะคะเพราะคนเยอะมากแล้วก็กินสองมื้อค่ะตอนนั้นป้าน้องมีความทุกข์ที่ทำงานมีเขาเรียกอะไรนักสังคมสงเคราะห์ที่นั่นค่ะเขาแนะนำก็ไปบวชแต่ทุกคนก็ว่าป้าน้องอ่ะบวชคงไปไม่ถึง12วันนะคะเขาเห็นป้าน้องเขาว่าอ่อนแอแต่ป้าน้องไปแล้วป้าน้องก็ตั้งใจนะคะบวชใครเขาจะกินอะไรเพิ่มเติมป้าน้องก็คือบวชแล้วต้องตั้งใจบวชจริงๆค่ะเราปล่อยวางให้หมดถ้าเผื่อเราทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนะคะเนี่ยป้าน้องสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์นะคะแต่ป้าน้องก็จะไม่ใช้เครื่องสำอางเลยค่ะแล้วก็กินสองมื้อมีผู้ใหญ่แนะนำให้ป้าน้องอธิษฐานว่าขอให้อิ่มทิพย์นะคะอย่าหิวอย่าโหยป้าน้องได้ตอนนั้นหลวงพ่อจรัญท่านก็อยู่ที่นั่นนะคะแต่คนเยอะมากเข้าไม่ถึงท่านนะคะเสร็จแล้วป้าน้องเนี่ยก็มีคำถามว่าทำไมอ่ะเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรคนคนนี้เลยแต่ทำไมเขาถึงจองเวรจองกรรมแกล้งเราสารพัดเราทำบุญเนี่ยเราแผ่กุศลอะไรให้เขาเนี่ยแต่เขาก็ไม่ยอมลดละค่ะตอนนี้ป้าน้องก็อยากจะเข้าไปถามหลวงพ่อจรัญแต่ก็เข้าไม่ถึงเพราะคนเยอะมากป้าน้องก็ตั้งจิตอธิษฐานกับหลวงพ่อถามในจิตค่ะปรากฏหลวงพ่อรู้จิตจริงๆนะคะหลวงพ่อตอบบอกว่าที่เราแผ่กุศลหรือทำบุญอะไรให้เขาเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เลิกลาที่จะแกล้งเราหรือทำร้ายจิตใจเราเพราะว่าคนเนี่ยมาจากที่แตกต่างกันค่ะถ้าเผื่อมาจากนรกเนี่ยจะรับได้บุญได้น้อยมากมาจากสัตว์ก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงมาจากมนุษย์ก็จะได้เพิ่มอีกนิดนึงถ้าเผื่อเขาถือศีล5ก็จะได้เพิ่มมากขึ้นถือศีล8ก็จะเพิ่มได้มากขึ้นค่ะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกล่าวคำอโหสิกรรมเขาก่อนนะคะขออโหสิกรรมตัดเวรตัดกรรมละเลิกเพิกถอนต่อเขาว่าอดีตชาติและปัจจุบันชาติที่ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลเนี่ยทำเข้ามาโดยเจตนาไม่เจตนาขออโหสิกรรมนะคะแล้วค่อยแผ่กุศลที่เราทำเนี่ยให้เขาจะได้รับค่ะจะได้รับมากขึ้นถ้าเผื่อเราไม่อโหสิกรรมก่อนไม่ไปแผ่กุศลเขาก็จะได้รับน้อยค่ะฉะนั้นเราต้องขออโหสิกรรมเขาก่อนแล้วก็แผ่ให้เขาก็จะได้รับกุศลนั้นนะคะอันนี้เป็นหลักธรรมที่ป้าน้องตั้งจิตอธิษฐานนะคะทางจิตระหว่างปฏิบัติธรรมกับดร.สิริกินชัยที่วัดอัมพวันนะคะนี่แหละค่ะคือคำตอบว่าทำไมเนี่ยเราแผ่กุศลให้เขาก็ไม่เลิกลาจองเราฉะนั้นเราก็ต้องขออโหสิกรรมก่อนแล้วก็กล่าวว่าเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเจตนาไม่เจตนาก็ตามแต่ขอโหสิกรรมตัดเวรตัดกรรมละเลิกเพิกถอนต่อกันแล้วก็ตั้งใจแผ่กุศลให้นั้นเขาที่เราทำให้เขาค่ะโดยเฉพาะไปเข้ากรรมฐานนี่ค่ะกุศลยิ่งใหญ่นะคะคนไม่เข้าใจนะคะคนไม่เข้าใจบอกว่า
ไปทัวร์เก้าวัดเนี่ยบุญยิ่งใหญ่บางคนก็บอกว่าน้องไปบวชเนี่ยไม่ต้องไปสวดมนต์หรอกไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่ต้องกรรมฐานไปทำกับข้าวให้พระให้ชีอ่ะได้กุศลยิ่งใหญ่มันได้นะคะแต่ไม่ยิ่งใหญ่กุศลยิ่งใหญ่คือกรรมฐานค่ะนะคะบางคนเนี่ยบอกห่มจีวรพระเนี่ยหรือไปเที่ยวเก้าวัดเนี่ยก็ได้บุญยิ่งใหญ่คุณเข้ากรรมฐานเนี่ยค่ะบุญมากกว่าสร้างโบสถ์อีกนะคะสมาธิแค่5นาทีก็บุญเยอะแล้วค่ะฉะนั้นคนป้าน้องจึงนำความรู้ที่ได้จากหลวงพ่อจรัญเนี่ยค่ะมาให้ข้อคิดแนะนำกับ FC ค่ะขอบคุณค่ะ